อร์ซัลเฟตในน้ำที่คุณครูทำตัวสแตนดาร์ดให้นักเรียนดูบิ๊กเกอร์แรกเลยสีฟ้าใช่ไหมเป็นสารละลายสีฟ้าใช่ไหมคะตามนี้ไหมตามนี้นะคะยืนยันผลการทดลองตามนี้นะคะตามสไลด์นะคะเราเห็นจริงไหมจริงนะเอาละต่อไปสิ่งที่นักเรียนกำลังทดลองอยู่นักเรียนกำลังสังเกตเรื่องอะไรคะการเปลี่ยนสีของสารประกอบ transition เอาละต่อไปคุณครูก็นำสารละลาย copper sulfate เนี่ยผสมกับหรือบวกกับไฮโดรคลอริกก็คือกรดไฮโดรคลอริกก็คือ HCl นะคะ6โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรผลปรากฏว่าได้สารละลายสีเขียวที่บอกว่าสวยมากเลยที่เปลี่ยนสีครั้งที่2ใช่ไหมคะใช่ไหมคะสู้ใช่ไหมอยู่สู้นั่งอยู่ใกล้นะคนอื่นก็เห็นนะไปนะคะได้สารละลายสีเขียวนักเรียนสร้างตารางต่อลงมาเขียนต่อเขียนเป็นคอลัมน์ต่อลงมาแต่หัวตารางกับหัวตารางเหมือนกันเลยไม่ต้องมาสร้างทีละตารางตามคุณครูนะคะต่อไปเรียบร้อยมาสู้เดี๋ยววันนี้คงได้ทานข้าวหลายจานอาจจะทานไม่ลงจุกแน่นเนาะอ่ะต่อไปสารละลายที่มีอยู่ในหลอดเดิมนั่นแหละคุณครูก็เติมอะไรคะคุณครูก็เติมอะโมเนียมไฮดรอกไซด์ลงไปอีก3ลูกบาศก์เซนติเมตรเหมือนเดิมที่มีความเข้มข้น6โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรใส่ลงไปอีกเสร็จแล้วก็เช็คได้สารละลายสีฟ้าฟ้าไหมฟ้าสุดๆเลยเพราะว่ามันมีกลิ่นนะได้สารละลายสีฟ้าเรียบร้อยสไลด์ต่อไปแล้วนะเรียบร้อยไหมเมื่อกี้อ่ะรีกลับมาให้อีกนิดนึงได้สารละลายสีฟ้านักเรียนจดบันทึกเร็วๆค่ะเรียบร้อยไหมจะทำแบบไงอ่ะสำเร็จมาให้นักเรียนดูเลยก็นักเรียนไม่ได้เห็นการเปลี่ยนสีใช่ไหมคะพอดูการเปลี่ยนสีมันก็อยากได้ความรู้แบบสดๆก็ต้องทนเหม็นกันนิดนึงอะต่อค่ะต่อไปนะคะเราก็เติมอะโมเนียมไฮดรอกไซด์ลงไปอีกเช่นกันจะได้สารละลายสีฟ้าแต่ทำไมคะมีตะกอนขาวเอาละหยิบบิ๊กเกอร์มาให้ดูหน้าสู้เนี่ยอะไรเราเจาะภาพวางไว้ข้างใต้ผลการทดลองเลยนะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาดูภาพกันอีกวันนี้นักเรียนเก่งมาก3การทดลอง3การทดลองกับอีก1ชุดสาธิตของโซเดียมคลอไรด์ที่ทำไมคะโซเดียมคลอไรด์ที่มันสามารถจะนำกระแสไฟฟ้าให้เราเห็นได้เห็นตะกอนไหมเอ่ยเห็นไหมอ๋อตะกอนก็เอียงไปตามสภาพละสิเดี๋ยวจะเอียงให้ดูนี่ไงเห็นตะกอนไหมคะ
ตอนนี้กลิ่นก็ระเหยหมดละโอเคได้ผลการทดลองแล้วใช่ไหมคะจดบันทึกผลการทดลองเสร็จไหมเมื่อกี้ค่ะดูภาพเรียบร้อยแล้วเรามาอันนี้ก็คือทวนผลการทดลองให้นักเรียนได้เห็นนั่นเองสุดท้ายมันก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเข้มใช่ไหมคะมีตะกอนสีขาวใช่ไหมคะเอาละจากผลการทดลองจากผลการทดลองจะได้เมื่อกี้จดสรุปไปแล้วเอ้ยจดผลไปแล้วใช่ไหมคะเรามาอธิบายผลกันสารประกอบโลหะทรานซิชันเมื่อรวมตัวกับกลุ่มอะโลหะสารประกอบทรานซิชันเมื่อรวมตัวกับกลุ่มอะโลหะเช่นยกตัวอย่างเช่นซัลเฟต SO4 นั่นเองคอปเปอร์ซัลเฟตไงนักเรียนคอปเปอร์เป็นธาตุทรานซิชันใช่ไหมใช่ไหมคะพอมันรวมตัวกับกลุ่มของซัลเฟตมันจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกที่มีสีสดใสและสีนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามค่าของความเป็นกรดเป็นเบสเป็นด่างนั่นเองก็คือเปลี่ยนไปตามค่า pH เอาละเดี๋ยวเราจะสรุปกันสัก8ข้อวันนี้ผลการทดลองเนี้ยจากการทดลองนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าสารประกอบโลหะทรานซิชันเมื่อรวมตัวกับกลุ่มอะโลหะเช่นซัลเฟตจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกที่มีสีสดใสและสีนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามค่าของ pH ผ่านนะคะผ่านไหม